5ธันวาคมมหาราชจุดประกายวันสำคัญแห่งชาติที่ปวงชนชาวไทยยังตราตรึงวันที่5ธันวาคมของทุกปีนอกจากจะเป็นวันพ่อแล้วยังมีอีกหลายวันสำคัญที่เกิดขึ้นในวันนี้นับเป็นจุดประกายวันสำคัญแห่งชาติที่ปวงชนชาวไทยยังตราตรึง5ธันวาเวียนมาบรรจบอีกครั้งแน่นอนว่าปวงชนชาวไทยน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้อย่างขึ้นใจเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ท่านซึ่งด้วยความที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอีกพระองค์ของโลกจึงทำให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีกลายเป็นวันสำคัญมากมายวันสำคัญที่เกิดขึ้นในวันที่5ธันวาคมอันดับแรกเลยคือวันพ่อแห่งชาติที่หลายๆโรงเรียนจะต้องจัดกิจกรรมรำลึกถึงพระคุณบิดากันทุกโรงเรียนแต่เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบันจึงทำให้กิจกรรมดังกล่าวแตกต่างรูปแบบกันออกไปกิจกรรมวันพ่อได้จัดติดต่อกันทุกปีตั้งแต่2523โดยการริเริ่มของคุณหญิงเนื้อทิพย์สเมรสุดนายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษาซึ่งตระหนักได้ว่าพ่อก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญในครอบครัวจึงถือนำวันเฉลิมพระชนมพรรษาของเสด็จพ่อรัชกาลที่9เป็นวันพ่ออีกหนึ่งวันสำคัญอีกอย่างคือวันชาติที่ก่อนหน้านี้ประเทศไทยกำหนดวันชาติให้เป็นวันที่24มิถุนายนเนื่องจากเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นการปกครองในระบอบรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยซึ่งมีการฉลองมาตั้งแต่ปี2482กระทั่งวันที่21พฤษภาคม2503กระทั่งยุคจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีได้มีการเปลี่ยนแปลงให้ถือวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพเป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทยโดยยกเลิกวันชาติในวันที่24มิถุนายนก่อนจะเริ่มนับแต่ปี2503ประเทศไทยจึงได้ถือเอาวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวง 0.9 ที่ตรงกับวันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันชาติของไทยตั้งแต่นั้นมาด้วยความที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สนพระราชหฤทัยในวิทยาศาสตร์ทางดินและผลสำเร็จจากการบริหารจัดการดินอย่างต่อเนื่องของพระองค์เป็นที่ยอมรับอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในประเทศและระดับนานาชาติในปี2545ที่ประชุมคณะกรรมการสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติมีมติให้วันที่5ธันวาคมเป็นวันดินโลกเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณของพระองค์โดยจากจุดเริ่มต้นของพระเมตตาในหลวงรัชกาลที่9ทรงอยากเห็นประชาชนมีที่ดินทำกินมีผลผลิตเป็นอาหารเพียงพอต่อการดำรงชีพก่อให้เกิดโครงการพระราชดำริต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาการเกษตรในมิติของดินต่างๆด้วยการทำโครงการหญ้าแฝกข่มดินแกล้งดินและแก้ดินเปรี้ยวและอื่นๆทางสหประชาชาติหรือ UN จึงได้ประกาศอย่างเป็นทางการให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก World Soil Day เพื่อใช้เป็นโอกาสในการขับเคลื่อนกิจกรรมการรณรงค์และเผยแพร่ความรู้ทางด้านดินและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของดินทั้งในระดับประเทศและระดับโลกต่อมนุษยชาติและสภาพแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องและเพื่อให้ชาวไทยได้รำลึกและยึดเหนี่ยวจิตใจแม้พระองค์ท่านจะเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทราธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นวันชาติและเป็นวันพ่อแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีมีมติให้เป็นวันหยุดราชการด้วย5ธันวาคมมหาราชจุดมุ่งหมายของงานวันพ่อแห่งชาติ
เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อและยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคมเพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อเพื่อให้ผู้เป็นพ่อสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนสำหรับดอกไม้ประจำวันพ่อคือดอกพุทธรักษามีสีเหลืองงามซึ่งตรงกับสีของวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่9วันจันทร์รวมทั้งเป็นไม้มงคลที่คนไทยเชื่อกันว่าเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าที่คอยคุ้มครองปกปักรักษาให้มีความสงบสุขไม่เดือดเนื้อร้อนใจและรอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวงได้พระราชประวัติของในหลวงรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือรัชกาลที่9ทรงพระนามเดิมว่าพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกรมมหลวงสงขลานครินทร์ต่อมาได้รับการเฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกและหม่อมสังวาลย์ต่อมาได้รับการเฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่5ธันวาคม2470ณโรงพยาบาลเมาอบอนเมาเอยูบียูอาร์เอ็นรัฐเมซาชูเขตแมซาชูเซตส์ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อพระชนมายุได้ 5,000 ปีทรงเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนมาแตเดอีกรุงเทพมหานครต่อจากนั้นทรงเสด็จไปศึกษาต่อณประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนเมียมองMERRIMENT เมืองโลซาน LASAGNA ในปี2478ได้ทรงเข้าศึกษาต่อที่ CEDENOUBELLEDELASUES ROMANCE HILLY โรงเรียนดังกล่าวเป็นโรงเรียนเอกชนที่รับนักเรียนนานาชาติในระดับอุดมศึกษาทรงเข้าศึกษาในแผนกวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเมืองโลชานต่อมาในปี2481ได้เสด็จนิวัตรกลับประเทศไทยพร้อมด้วยพระบรมเชษฐาธิราชพระบรมราชชนนีและสมเด็จพระนางเจ้าพี่นางเธอระหว่างที่พ่อหลวงรัชกาลที่9ได้ขึ้นครองราชพระองค์ได้ทรงเสด็จพระราชกรณียกิจที่นับเป็นคุณาประการแก่ปวงชนชาวไทยมากมายทั้งการกระชับสัมพันธไมตรีกับประเทศต่างๆทั้งในยุโรปอเมริกาออสเตรเลียและเอเชียและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆทุกภาคทรงประจักษ์ในปัญหาของราษฎรในชนบทที่ดำรงชีวิตด้วยความยากจนลำเค็ญและด้อยโอกาสด้วยมีคู่บารมีอย่างสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามไปด้วยแทบทุกแห่งจนมาในปีพุทธศักราช2559วันที่13ตุลาคมนับเป็นวันที่น้ำตาลองค์แผ่นดินเนื่องใจจากประกาศข่าวการสวรรคตรัชกาลที่9ในช่วงเย็นเรียกได้ว่าความเศร้าโศกต่างปกคลุมทั้งแผ่นดินและจิตใจของปวงชนชาติไทยพระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรคตเนื่องด้วยพระอาการประชวรแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างสุดความสามารถแล้วก็ตามแต่ก็มีพระอาการที่เป็นอยู่ก็มีอาจทุเลาลงกระทั่งเวลา 15:52 นาทีพระองค์เสด็จสวรรคตณโรงพยาบาลสิริราชด้วยพระอาการสงบสิริพระชนมพรรษาปีที่89ทรงครองราชสมบัติได้70ปีคุณปู่ไพวงศ์ฟาดกลับแล้วเตรียมมอบมรดกให้น้องปีใหม่ลั่นคนอื่นไม่เกี่ยวหลังลือแฟนไม่ให้เจอลูกเรียกได้ว่ายังคงเป็นบุคคลที่มีผู้คนจำนวนมากให้ความสนใจสำหรับกรณีของแมทพีรณีคงไทย
ที่ได้ออกมาเปิดตัวว่ากำลังคบหาดูใจอยู่กับสงกรานต์เตชนรงค์ที่ดูเหมือนว่าหลังจากที่เจ้าตัวได้เปิดตัวก็โดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมอย่างหนักหน่วงและต้องบอกเลยว่าปัจจุบันความรักของสาวแมทพีรณีและหนุ่มสงกรานต์นั้นก็ดูจะทวีคูณความหวานมากขึ้นเรื่อยๆควงกันไปเที่ยวอยู่บ่อยๆอีกทั้งไลฟ์สไตล์ของทั้งคู่นั้นก็ดูใกล้เคียงกันจึงทำให้ชีวิตยังคงแฮปปี้และมีความสุขไม่น้อยในขณะที่นางเอกสาวแมทพีรณีที่ห่างหายจากวงการไปสักพักก็ได้มาช่วยสงกรานต์เสิร์ฟกาแฟล้างจานแฟนหนุ่มณโบนันซ่าเขาใหญ่ต้องบอกว่างานเข้าเต็มๆ เมื่อล่าสุดสงกรานต์เตชนรงค์นั้นได้โพสต์รูปเก่าถึงลูกสาวน้องปีใหม่แต่กลับเจอทัวร์ลงรับเทศกาลวันพ่อโดยทางสงกรานต์นั้นก็ได้โพสต์รูปเก่าลูกสาวขณะอยู่กับคุณปู่คุณย่าและระบุข้อความว่า Happy Father Day KAA โพสต์ดังกล่าวสงกรานต์เตชนรงค์ล่าสุดพ่อของหนุ่มสงกรานต์คุณปู่ภัยวงศ์ก็ได้ออกมาโพสต์เรื่องราวของน้องปีใหม่ลูกสาวสุดที่รักแอปทักษะออนอยากให้ทุกคนอ่านข่าวดีๆอย่าเข้าใจกันผิดว่าคุณสงกรานต์นั้นไม่สนใจลูกโดยคุณปู่ระบุข้อความว่าขอโทษนะครับตามข้อความบางตอนที่คุณกล่าวว่าสงกรานต์ไม่เคยซัพพอร์ตดูแลปีใหม่นั้นต้องขอแก้ข้าวตรงนี้นะครับว่าเรามีกองทุนที่จะดูแลลูกหลานโดยเฉพาะปีใหม่ก็ได้รับการดูแลตั้งแต่เกิดจนถึงทุกวันนี้และตลอดไปรวมถึงเงินฝากประจำปีของปีใหม่ด้วยครับจึงเรียนมาเพื่อทราบThank you.